ฟังอยู่ฟังไปลมแล้วหรือไทยลำพองปองจะเด็ดบัวบานครวญคิดนานวันเจ้าคงใจไม้ดึงดมลมลองหากบัวไม่มีเจ้าของจะชมทั้งสองปทุมเอื้อมมือไม้ดึงเพียงดอกบานก็เกรงสถานถึงการดอกตูมแสนเสียดายเหมือนชายหมดภูมิจะเด็ดดอกตูมก็นึกเสียดายดอกบานเร็วเร็วไปหน่อยเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดปากขอโชว์มาแล้วคุณผู้ชมขานะครับเป็นการเปิดรายการสุดพิเศษอลังการอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคุณผู้ชมขานะคะเธอมากับครกและสากและน้ำปลาร้านะคะใช่แล้วค่ะและปลาร้าของเขาไม่ธรรมดานะเป็นปลาร้าตรายายนีโอ้โหวันนี้ชื่อคุณคุณมากเป็นคนที่ชอบทรมานจิตใจอูและเพื่อนๆทำไมถึงทรมานจิตใจคะเพราะว่าชอบโพสกินส้มตำโอ้โหแชร์ทีไรนะคุณแม่เพื่อนด่าทุกทีและแค่นั้นยังไม่พอค่ะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยบินตรงมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่ามารายการเรารายการแรกเลยนะคะนี่คนนี้นั่นเองเธอมีชื่อว่ายายนีนะคะยายนีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบทรมานผู้คนในโลกโซเชียลดูสิคะแล้วน้องก็ชอบแชร์ไงแล้วเพื่อนก็แบบว่าโอ๊ยทรมานฉันอีกแล้วต้องไปสรรหาส้มตำมากินอะไรแบบนี้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าทำไมถึงกินอร่อยได้ขนาดนี้คะยายนีแต่หน้ายังไม่แก่เลยนะไม่แก่เลยแต่ทำไมถึงเรียกยายอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอันนี้เดี๋ยวต้องถามเขานะคะรวมไปถึงเนี่ยอยู่สวีเดนแล้วส้มตำมันมีอลังการขนาดนี้เลยเหรอไอ้ส้มตำไม่เท่าไรแต่ผักสิคุณแม่ผักที่เหมือนกันอย่างอยู่เมืองไทยใช่สวีเดนมีผักแบบนี้ด้วยหรอหรือว่าเขาแอปเขาอยู่ตาไอ้นี่ยะโสธงยะโสธรแล้วก็บอกว่าฉันอยู่สวีเดนนี่หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวต้องถามแต่ว่าที่รู้อย่างนึงเลยก็คือวันนี้นอกจากจะมากินส้มตำโชว์แล้วจะมาตำส้มตำโชว์ด้วยเลิศจังเลยยาเรียกว่าเป็นส้มตำข้ามชาติเลยก็ว่าได้นะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะตอนนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยรออยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับแฟนรายการเลยนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันไปเยอะๆเลยนะให้ชาวโลกได้รู้ว่าเรามีรายการดีๆอยู่นั่นเองค่ะทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสวีเดนไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียทั่วโลกสามารถชมรายการของเราได้เลยนะคะใช่แล้วแต่ว่าระหว่างนี้ทางพี่โบกัสเนี่ยโอ้โหจริงๆเพราะเรากำลังจะบอกว่าเรากำลังจะมีสิ่งดีๆที่อยากจะแนะนำนั่นเองค่ะกับจิงก้าตุยนะคะที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนะคะสำหรับเมนูคนรักสุขภาพนะคะในแก้วนี้ที่พี่โบกัสกำลังถืออยู่นั่นเองค่ะนะคะใครนะคะที่มีอาการบางครั้งแล้วเนี่ยอ่อนล้าเพียงง่ายนะคะหรือว่าอาการต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นน่ะคุณผู้ชมขานะคะวันนี้เนี่ยจิงก้าจุยตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากทุเรียนเทศทุเรียนเทศตัวนี้เนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการต้านมะเร็งโดยตรงเลยเราเนี่ยเขาเรียกว่าดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยให้โรคร้ายเนี่ยมาทำลายเรานั่นเองค่ะนะคะนอกจากทุเรียนเทศที่บอกว่าเป็นพระเอกแล้วนะคะยังมีต้นข้าวสาลีอ่อนค่ะผู้ชมขาต้นข้าวสาลีอ่อนต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่สำคัญมากๆของต้นข้าวสาลีอ่อนเนี่ยคือในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นการดูแลเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าตอนนี้เป็นเทรนมาใหม่ล่าสุดนะคะมีการปั่นต้นอ่อนของข้าวต้นข้าวสาลีเนี่ยค่ะแล้วก็ดื่มกันสดๆเลยจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ใช่นะนอกจากนี้ค่ะความหวานค่ะยังมีความหวานของหญ้าหวานนะคะซึ่งหญ้าหวานเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามีความหวานกว่า100เท่าหวานกว่า100เท่ากันเลยทีเดียวคือไม่ต้องไปเสี่ยงต่อการเป็นโรคแล้วเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดนี้ถามว่าเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นโรคความดันโลหิตหรือความดันทุรนทุรายอันนี้ช่วยได้นะคุณผู้ชมความดันโลหิตเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตมากๆแต่ใครๆก็ไม่อยากจะเป็นหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะไขมันในเลือดตัวนี้ก็ช่วยได้คุณลูกติดตามอยู่ก็ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือตัวคุณเองก็อย่าประมาทอย่าชะล่าใจนะคะตัวนี้ช่วยบำรุงเส้นประสาทแล้วก็ยังเป็นยาระบายด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเลิศเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเองก็สามารถที่จะซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันได้ดูแลตัวเองกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมชาติแท้ๆใช่นะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆนะคะสำหรับแฟนรายการของเราค่ะ1กล่องนะคะปกติราคา 1,500 บาทค่ะวันนี้พิเศษจริงๆเราจัดโปรโมชั่นนะคะ4กล่องลดราคานะคะจาก 6,000 บาทเหลือเพียง 2,600 บาทเท่านั้นค่ะเฉลี่ยแล้วตกกล่องละประมาณ600กว่าๆเองอ่ะจาก 1,650 คุณผู้ชมคิดดูว่าคุ้มค่าคุ้มราคาซะขนาดไหนนะคะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมรีบๆเลยค่ะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ไปที่ Inga Thailand นะคะหรือว่า call center โทรไปสั่งซื้อและสอบถามกันได้ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอย่าหวังว่าจะสวยถ้าสุขภาพไม่ดีแต่จะดีกว่าไหมถ้าสวยทั้งภายนอกและดูแลสุขภาพดีจนถึงภายในนะคะกับจิงก้าจูอิสเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะนะคะรีบโทรเลยค่ะใช่แล้วนอกจากมีเรื่องของสุขภาพแล้วมันช่างลงตัวนะคุณแม่บางทีกินอาหารเนี่ยถ้าเกิดกินสุ่มสี่สุ่มห้าไปสุขภาพข้างในไม่ดีก็จะมีปัญหาแบบระยะยาวใช่ถูกต้องนะคะต้องบอกเลยค่ะเราส่องกระจกดูตัวเองนะคะว่าสุขภาพร่างกายเราเป็นอย่างไรบ้างถามคนในกระจกค่ะว่าเราแข็งแรงหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปเรายังสตรองอยู่ไหมถ้าเราอ่อนปวกเปียกนะคะต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทำตัวเองให้มีความสุขเรียกเสียงหัวเราะของตัวเองฮ่าฮ่าฮ่าอยู่งี้เสมอทุกวินาทีทุกวันเนี่ยถ้าเรามีเสียงหัวเราะเราจะมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะซึ่งรายการของเราวันนี้เนี่ยรับรองต้องมีเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนค่ะผู้ชมค่ะเพราะว่ายายนีนะคะเขาบินตรงมาจากสวีเดนทีเดียวแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าเมื่อกี้นี้ในขณะที่แต่งหน้าอยู่เนี่ยยายนีหัวล็อกขำมากนางเป็นคนอารมณ์ดีใช่และอย่างหนึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยเขามาเสิร์ฟส้มตำกันแบบว่าเห็นแล้วแบบอยากไปซื้อแบบส้มตำแล้วมีหมูยออย่างนี้เนาะหมิ่งมาเลยตอนนี้ต้องอยู่ในสตูดิโอนะแล้วมีแบบวันนี้มีเมนูเขาไปเนี่ยกุ้งครบปลาร้าก็มีกุ้งหงกุ้งแห้งเย็นคืออันนี้เป็นส้มตำแบบว่าตำลาวค่ะจะไม่มีการประยุกต์ใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมีไอ้กุ้งหงกุ้งแห้งอะไรแบบนี้เอาตามวิถีชีวิตเลยของสาวอีสานนะที่ไปอยู่เมืองนอกนะมีอะไรกินอย่างนั้นแต่ก็ยังคงความเป็นอีสานยังคงความเป็นไทยเห็นไหมคะนี่ผักแต่ละชนิดนี่เขาบินตรงมาจากเมืองไทยเลยแล้วแซ่บมากเป็นคนที่กินอร่อยมากเขาบอกว่าส้มตำจะอร่อยต้องอยู่ที่ปลาร้าวันนี้เราก็เลยมีปลาร้าสูตรยายนีใช่ไหมใช่ค่ะเขามีขายกันเลยแล้วนี่เป็นลูกสาวนี่ลูกสาวน้องหนูนาน้องหนูนาน่ารักมากๆเลยแต่วันนี้เรามาดูกันระหว่างคนกินส้มตำคนตำส้มตำส้มตำอะไรจะแซ่บมากกว่ากันระหว่างยายนีกับส้มตำยายนีรู้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเดี๋ยวจะพลาดความแซ่บนะคะช่วงหน้ามาดูกันดีกว่าว่ายายนีจะแซ่บเวอร์ขนาดไหนนะคะใครที่ติดตามทางโซเชียลเน็ตเวิร์กวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดต้องกดไลค์กดแชร์จริงๆเพราะว่ายายนีสแตนบายพร้อมอยู่แล้วนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชคได้เจอกันมิทันไรดูฟังจิตฟังใจและชักยายด่วนจี้จดหมายชื่ออะไรคุณจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีชื่อบุญทรงคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์6ขี้หนาวแต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงแล้วเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้คุณเป็นคนรักธรรมชาติเส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาดตลกกี่บ่นกี่งอน
แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์คุณแต่งงานวันที่6กรกฎาคมแล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้เอ้ยเราไม่กินผักอ่ะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจจุดให้ชีวิตเราถอยหลังหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับโทษค่ะแต่เวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนจะเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังคนดังขอโชว์ช่วงคนดังขอโชว์
เราก็ตามกันไปนะฮะกันรบกับสาดกระแทกกันเลยนะฮะครื้นครื้นจริงๆวันนี้ต้องทำตัวครื้นครื้นใช่ค่ะแขกรับเชิญของเราครื้นครื้นแซ่บเวอร์มากเพราะว่าเป็นคนที่เคยทรมานใจอู๋นะเพื่อนๆอู๋อย่างว่าเป็นคนกินส้มตำได้อร่อยมากนี่ครื้นทุกอย่างเนี่ยที่เห็นอยู่ปกติคุณแม่เวลาเราไปต่างประเทศค่ะคือเวลาเรากินส้มตำถามว่าร้านอาหารไทยอาจจะมีแต่ผักไทยจะหายากมากยายนีบอกว่าไม่เป็นปัญหาอุ้งงงอย่างนึงว่ายายนีหาผักแบบไทยๆอย่างเงี้ยที่นั่งกินอย่างเงี้ยสตงสตอรวมไปถึงค่ะเขาบอกว่าสูตรเด็ดของยายนีนั่นคือปลาร้าแล้วก็ปลาร้าเนี่ยมันจะบินตรงไปสวีเดนได้อย่างไรดิฉันก็งงมากนะคะหรือว่ายายนีเนี่ยเอาไหเนี่ยจากเมืองไทยแล้วบินข้ามไปเมืองนอกอันนี้ก็งงอีกเช่นกันนะคะรวมไปถึงการกินอะไรมันจะอร่อยอร่อยขนาดนี้วัตถุดิบมันก็ไม่ได้เหมือนของไทยเท่าไหร่นะคะแต่ดูยายนีกินดูหน้าเขาดูทำไมมันดูมีความสุขมีฟินฟินมากเหมือนแบบตอนฉันโดนเปิดพรหมจรรย์ครั้งแรกเธอกินฟินมากค่ะและดูเข็มกระดาษจะไม่เหมือนชาวบ้านเข็มกระดาษก็จะเป็นแบบว่าผักสารพัดอย่างกระดาษอยู่ตรงหน้าอกประมาณนี้นางเอาใบอะไรมาติดหน้าอกอย่างเงี้ยเหรอคะนี่แหละเขาเป็นซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์และตอนนี้นะกินอร่อยอย่างเดียวไม่พอวันนี้เดี๋ยวจะมาตำส้มตำโชว์ด้วยเป็นสูตรยายนี้และวันนี้เขามีธุรกิจหลายคนบอกว่าเวลากินส้มตำอะทำไมมันไม่ถึงใจสักทีบางทีปลาร้าไม่รสไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ปลาร้าเลิศๆวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่ายายนี่พกปลาร้ามาดูเปรี้ยวปากแล้วเด้อนี่นี่จะคุยกันนะเขาไปยืนรออยู่แล้วนะไม่รอช้าต้อนรับเลยดีกว่านะคะสำหรับยายนี่ครับสวัสดีค่ะนี่ยายนี่ก็มาค่ะด้านหน้าเลยค่ะนี่สวัสดีค่ะต้อนรับเขามาพบกันเลยนะฮะมาเลยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นี่ดูเข็มกัดค่ะดูเข็มกัดก่อนค่ะคุณผู้ชมคะยายนี่อยู่กับเราในรายการนะคะวันนี้นอกจากจะมาตำส้มตำแล้วเนี่ยเราต้องมาคุยกับชีวิตของเขาหน่อยใช่อ่ะเชิญยายนั่งก่อนเรียนเชิญค่ะโอ้โหทำไมคุณยายถึงยังสวยซับทำไมต้องให้เรียกยายไม่เข้าใจหน้ายังเด็กอยู่เลยเรียกยายก็ดีแล้วเพราะว่ารู้สึกปลอดภัยถ้าเรียกพี่ไม่ปลอดภัยเพราะคนมาติใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรคะไม่ใช่อะไรคะมันสบายใจดีแล้วก็กันเองไม่ต้องไปเป็นอะไรกันสบายเหมือนพี่มันน้องรู้จักกันคือก่อนอื่นขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะยายนี่ขึ้นกล้องมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะพออยู่ในจอทีวีทำไมตัวนี้ฉันอุบาทเหรออ้าว FC ว่าไงคอมเมนต์มาเลยนะฮะตอนนี้เนี่ย FC เข้ามาดูเยอะมากๆเลยนะฮะคือยายนีตอนนี้เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ from Thailand ไปโกอินเตอร์อยู่ที่สวีเดนแล้วค่ะไปทำอะไรที่สวีเดนคะยายนีคะไปล้างส้วมค่ะเออส้วมมันจริงเหรอไปล้างจานเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงผ่านโจล้างจานล้างจานทำงานในครัวล้างจานทำผักทำค็อกเทลเครื่องดื่มทุกอย่างเครื่องดื่มไอศกรีมเป็นในครัวดิสเสิร์ฟไปอยู่เมืองนอกมากี่ปีแล้วคะจะ5ปีเนี่ย5ปีเดือนพฤศจิกาไปอยู่จะ5ปีแป๊บเดียวลูกสาวโตแล้วเท่าอายุเท่ากับน้องนูนาเลย5ขวบไปนู่นปุ๊บได้สาเลยได้ฝอเลยก็ออกลูกเลยอย่างเงี้ยฮะคลอดลูก6ปีเท่าที่6ปีเออเพราะว่าคลอดลูก1ปีใช่มั้ยออกลูกมาลูกจะ5ปี6ปี6ปีนะฮะแล้ววันนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการกลับมาเยือนเมืองไทยในรอบปียายนีจะกลับมาปีนึงกลับมาเมืองไทยปีละกี่ครั้งคะปีละกี่ครั้งไม่แน่นอนเหมือนปีนี้ก็2ครั้งเนี่ยครั้งที่2ครั้งที่2จะมาไปเบิกนี่เปลืองไม่เปลืองค่าเครื่องไหนคะเปลืองพยาค่ะเปลืองมากแต่ก็กลับมาจะกลับมาครั้งนี้กลับมาเยือนเมืองไทยกี่วันคะจริงๆมาอาจจะมาแค่อาทิตย์เดียวมางานวันเกิดของพี่เขยมาน้อยมากเพราะไม่ได้คิดจะมาเดือนนี้แล้วนี่ลูกรู้สึกว่าลูกอะเหมือนกับเขาไม่สบายมาจากภูเก็ตยุงกัดแล้วก็เลยอยู่กรุงเทพอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็มาได้ค่ะแล้วทำไมยายต้องพาบอดี้การ์ดมาด้วยคะต้องมาค่ะชีวิตไม่ปลอดภัยมันชีวิตต้องมีบอดี้การ์ดกลัวเขาบอกมาตั้งจมตำให้กินแฟนคลับเยอะมากขออนุญาตถามยายนิดหน่อยได้ไหมว่าพอเราไปอยู่เมืองนอกแล้วจุดเริ่มต้นที่เราทำแฟนเพจเนี่ยเพราะอะไรจุดเริ่มต้นอันแรกเลยนะคะ
ความด้วยความซื่อสัตย์เลยคิดว่าเราท้องเราหากินอาหารและยากมากยากจริงแล้วเราก็มองเห็นดินอยู่หน้าระเบียงบ้านเนี่ยเออทำไมนกมันไม่ขี้มาทำไมมันไม่เป็นผักว่าบ้านฉันทำไมมันเป็นผักถ้าลูกฉันเกิดมาตอนท้องน้องหนูนะถ้าลูกฉันเกิดมาฉันจะต้องให้ลูกฉันกินผักสอนลูกฉันกินผักให้ได้เพราะรู้สึกว่ามันหากินผักยากไงค่ะมุนมุนมุนเก้าอี้อาจจะสูงนิดนึงนะพอดีเมื่อกี้นี้ยายนีปีนขึ้นเก้าอี้มานะฮะเอาหากินผักยากทีนี้เราก็เอาเมล็ดพืชของไทยไปปลูกที่นั่นเลยปลูกไม่ได้ปลูกได้แต่ว่ามันไม่มีที่แล้วมันก็จะปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนปีละ3เดือนอย่างเงี้ยปีละ3เดือนค่ะเลยมีก็เลยมีความแรงจูงใจว่าฉันจะต้องให้ลูกฉันกินผักแล้วทีนี้จะกินส้มตำแต่ละทีเนี่ยโอ้ต้องรอผัวไปซื้อส้มไปซื้อมะละกอฉันร้านไทยนะ30นาทีถึงขับรถไปไม่ใช่ร้านจะขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อ5นาที2นาทีไม่เหมือนเมืองไทยไม่มีเหมือนเมืองไทยแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันทรมานมันยากจริงๆแล้วก็แพงแพงทำไงคะก็นั่นแหละค่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจก็คือผักไทยเนี่ยมันแพงแล้วทีเนี้ยทำไมคนเราทำไมไม่กินผักทำไมไม่กินผักผักฝรั่งไม่อร่อยทำไมคนไทยจะต้องขายของได้สิจะต้องมีผักกินผักไทยอร่อยที่สุดในโลกเพราะความใช่ความที่เราลำบากหาผักกินยากเราเห็นคุณค่าของของผักแล้วนึกไปถึงโน่นกินโคนสาบควายโอ้ยมันมีความสุขมันมีความสุขมันเหมือนกับมันเห็นมองเห็นเงาสะท้อนการที่เป็นตัวตนของเราอะไรที่เป็นความสุขธรรมชาติที่สุดมันจะดีมันจะคงทนเลยนำเข้าผักมาเลยเหรอไม่ได้นำเข้าผักซื้อเขาเลยกินเออหมายถึงว่าที่สวีเดนก็มีผักไทยอิมพอร์ตไปขายใช่นั่นแหละค่ะที่ผักไทยก็เลยหาได้หาได้แต่มันยากอ๋อหายากยากแล้วก็ถ้าผัวไม่มีเวลาพาไปซื้อเราไปไม่ได้เลยไปใหม่ๆเนี่ยไปต้องเดินทางอีก30นาทีใช่ต้องนั่งรถเมล์ไปมันอยู่แถวสนามบินนะคะแล้วเราไปไม่ถูกเราท้องเนี่ยไปไม่ได้ต้องรอเฟนสุกเสาร์อาทิตย์รอเขาแล้วทอมันจันถึงวันศุกร์กบโอ้ยแล้วที่เขาเลิกงานมาฝรั่งเขาทำงานนะเขาเลิกงานมาเขาไม่อยากออกไปไหนนะแต่ถ้าไปวันศุกร์เนี่ยเขาหยุดไอ้วันศุกร์เลิกงานวันเสาร์ก็จะไปซื้ออาหารแล้วก็ซื้อเอามานมาเยอะเลยบางทีกินยังไม่ถึงอาทิตย์หมดแล้วแล้วก็ต้องรอสามีว่างอย่างเงี้ยนี่ส้มตำเป็นอาหารหลักที่ขาดไม่ได้ไหมได้ไม่ได้ในชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้เลยไม่ได้เลยจากนั้นพอเริ่มซื้อผักอะไรมาก็เริ่มตำส้มตำแล้วก็รีวิวกินคือตอนแฟนคลับน้องนูนาจะเยอะมากแฟนคลับน้องนูนาจริงๆมันเลยคิดเราก็เลยคิดว่าลูกไปดอกิจแล้วแฟนคลับแฟนเพจเขาก็รอดูไม่รู้จะทำอะไรเราก็ถ่ายชีวิตเราไปทำงานขึ้นรถเมย์ร้องเพลงเด็กเลี้ยงควายของเราไปแล้วก็เออบ้างๆเป็นคนชอบกินส้มตำแล้วกินส้มตำโซยแม่งมาเลยว่าอะไรเงี้ยขอโทษพูดได้ไหมครับได้ตามแบบว่าตามสันดานเราเลยได้เลยค่ะเลยค่ะกันเองก็กินส้มตำกินเลยกินอะไรก็ไม่สนเป็นผักเพื่อนมาเห็นนะกินซาเน่กับผักมึงกินได้ยังไงนะนี่อร่อยฟาดมาเลยกินอร่อยมากมีคนที่ชอบกินผักมากมากขาดไม่ได้ใช่แต่อย่างนึงคืออย่างยายนีกินเนี่ยไม่แปลกแต่ว่าในส่วนของน้องหนูนาเริ่มหัดให้กินส้มตำแต่อายุเท่าไหร่คะขวบ7เดือน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 ที่สอนให้เขากินผักเขากินแกงขี้เหล็กแล้วก็กินขนมจีนส้มตำแต่ไม่เผ็ดนะคะเขาหัดกินแต่ขวบ7เดือนนี่น่ารักมากนั่นๆๆยังเด็กน้อยอยู่เลยนี่นะคะก็ฝึกให้เขาทานได้เลยนะคะแล้วผักที่เราเห็นเนี่ยก็คือต้องไปซื้อแถวๆสนามบินมาใช่ที่ร้านไทยมันจะมีใกล้บ้านเราคือแถวอารันดาถ้าไปสต็อกฮูมนี่มันจะรู้ติดเราก็ไปอันด้าเลยแล้วมันจะเป็นร้านใหญ่มากตรงนั้นร้านใหญ่ที่นี่ก็ทำแบบนี้มาตลอดเลยมาตลอดเลยก็คือให้คุณสาขับรถไปซื้อใช่ค่ะอ๋อตลอดแล้วจุดเริ่มต้นที่เรามีปลาร้าใหญ่ดีได้ยังไงครับเพราะตอนนั้นเริ่มตำเองละเริ่มอะไรตำเองแล้วรู้สึกว่าปลาร้าขอประทานโทษนะครับปลาร้าที่เมืองนอกมันเค็มแสบลิ้นกินอะไรก็แสบลิ้นเนี้ยแล้วมันจะเทาตรงคอหาปลาร้ากินยากมากแล้วก็มันจะมีแต่ก้างไม่เล็กๆอ่ะแล้วพอเรามาตำแล้วมันจะเค็มมันไม่มีความรสชาติโอ้โหกินส้มตำเยอะมันไม่ใช่กินเมื่อไหร่มันก็เค็มมันแสบลิ้นอ่ะเลยมีฉันจะทำปลาแหลกทำเองจะทำปลาล้าเลยบินกลับมาไทยเลยกลับเมืองไทยกลับมาเมืองไทยเลยต้นกำเนิดปลาแดก
ปลาไปทำตอนนั้นไปอะไรเนาะในป่าสวีเดนเออแผ่นดินไหวเมื่อตอนตีสี่ป่าแห่งนี้เขามีอะไรจันสงสัยเลยเข้าไปดูที่ไหนได้กำเนิดประเด็กไม่ใหญ่นี้คิดว่าเราอยู่ที่สวีเดนแล้วก็เลยกำเนิดของเราก็ต้องปลาทำที่สวีเดนเลยเหรอความคิดกำเนิดที่สวีเดนแต่เราต้องมาทำแบบที่เมืองสวีเดนเขาไม่มีโรงงานทำประเด็กแต่เดี๋ยวก่อนยายนี่เป็นคนจังหวัดอะไรเมื่อกี้ลืมถามขอนแก่นขอนแก่นเป็นสาวขอนแก่นว่าเราได้บอกเราได้จ้าในทักทายชาวขอนแก่นหรือว่าชาวอีสานนิดนึงค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะอีพ่ออีแม่ทุกท่านอีพ่ออีแม่ก่อนคำทุกคนสวัสดีเสียงไปคือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะเสียงกับเสียงสิ้นละเสียงหัวก็คือเกากินตะบกกระเซบอุบาทศาสตร์ซัวเกาเสียงหัวนี่ก็เฮ้ยผู้อยู่ผู้ใดอยู่ใกล้กับพ่อไอ้นี่หัวสักกระเทียมกินหลดเป็นบ่นี่เป็นภาษาอีสานสำเนียงสวีเดนสำเนียงสวีเดนเลยเรียกว่าเสียงลาวนี่นะลาวเสียงลาวชัดเลยแท้ๆเลยจะพูดสวีเดนนะพูดไม่ได้กายเขาอ้าวแล้วไปได้สามีสวีเดนได้ยังไงในพูดอ้าวไม่ได้กูเจอกันตอนแรกมันไม่พูดสวีเดนกันเราพูดอังกฤษพูดอังกฤษพูดอังกฤษแต่ว่าไม่ได้พูดอังกฤษเออหมายว่าถ้าตอนนี้อย่ามาถามประเทศภาษาสวีเดนไม่ได้โง่บัดซบไม่ได้ได้ได้แต่ภาษาสวีเดนนิดหน่อยได้อยู่คือไปถูกของเราอ่ะแต่จะไปบอกคนอื่นเนี่ยไม่รู้แต่ฉันเนี่ยไปถูกสวีเดนน่ะนี่เมื่อกี้นี้นะคะพูดถึงคุณสาหล่อมากนะคะพูดถึงเรื่องการทำส้มตามการทานส้มตามรวมไปถึงปลาร้านะคะแต่ขออนุญาตถามนิดนึงว่ายายนีเนี่ยก็เป็นสาวขอนแก่นอยู่แล้วยังไงจับพัดจับผูไปอยู่สวีเดนได้ยังไงคะเอาก็มีผัวสวีเดนไงคะก็มาผัวเจอกันที่เมืองไทยคุณก็ทำอ่ะอีกต้องโดนแน่นี่นะเอาอย่างไอ้ว่าอยู่เมืองไทยได้อย่างนี้สวีเดนบ้างยังไม่หมดสมัยจะคนลองมันจะมีอะไรแปลกๆค่ะชอบพี่ตากล้องเราทำยังจะปล่อยให้เขาชอบเราจะปล่อยยังจะเหมือนกันแล้วเราชอบก็สิเราต้องทำตัวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก่อนไปเจอกันที่ไหนไปเจอกันที่ไหนครับเจอกันเจอกันที่ไหนล่ะคะเจอกันที่ที่เที่ยวแล้วก็หนำกันเลยโอ้หนำกันเลยว่าอะไรคะหนำกันเลยก็ไม่รู้อ่ะป้าป้าป้าพี่โจริงร้องเพลงสิงห์ทองทานเออแล้วหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันก็ไม่รู้แล้วก็มาสร้างสรรค์สัมพันธ์ทำไมตีกันโตก็ไม่ได้แยกทางกันเออก็ไม่ได้แยกทางไม่ได้ไอ้น้ำแตกแล้วแยกทางไม่ใช่ไม่ใช่น้ำแตกแล้วแยกหลังจากนั้นก็คุยการศึกษากันมาเรื่อยๆแล้วเขาชวนไปอยู่เมืองนอกเหรอคะก็ทำธุรกิจอยู่ที่เราก็ทำธุรกิจอยู่ที่เมืองไทยทำธุรกิจเมืองไทยพอปุ๊บเราก็ท้องคนแรกท้องคนแรกอ่ะปู่กับย่าก็เลยบอกไม่ให้อยู่เมืองไทยไปสวีเดนเพราะว่าเขามีลูกชายคนเดียวแล้วเรายังไม่ไปเรากำลังย้ายของจะไปเรามาแท้งลูกคนเล็กแล้วก็ไปมีน้องนงนาอยู่ที่สวีเดนอันนี้ความเป็นมาความเป็นมาแล้วก็ไปมีลูกที่สวีเดนค่ะแต่ว่าอย่างนึงเหมือนจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปอ่ะที่มีสามีเป็นฝรั่งแล้วไปอยู่ต่างประเทศแต่ทำไมแฟนคลับเยอะขนาดนี้มันเกิดได้ยังไงคะยายนีที่มาของแฟนคลับเขาเริ่มมาติดตามมารักในตัวยานีได้เพราะอันนี้ต้องพูดความจริงนะคะเราไม่รู้ว่าแฟนคลับที่ชอบเราเนี่ยติดตามเราเนี่ยเราไปมองดูทำไมมีแฟนคลับติดตามเราเยอะอันนั้นขอบอกเลยเราไม่ทราบจริงๆแต่สิ่งที่เราทำในปัจจุบันที่เราทำในบ้านเราน่ะเราจะไม่อะไรที่แบบกระจายไปเป็นในเขตขอบของครอบครัวของเราเราจะอยู่ในตัวตนของเราจะอยู่ตัวตนของเราเราจะนึกถึงเสมอว่าเนี่ยเขาต้องรอเรานะแฟนคลับต้องรอเราเนี่ยแล้วเราต้องพูดกับเขาให้ความจริงใจเหมือนกับคนบ้านๆต้องสื่ออะไรที่แบบจริงใจพูดกับเป็นกันเองกันเองกับเขาด้วยกับพี่ๆกับป้าๆกับไอ้เอี้ยพี่ๆจะพูดแบบนี้เลยคือแต่ตอนเช้าขึ้นมาเรารู้แล้วว่าเออมีคนติดตามเรางานเยอะงานยุ่งอะไรก็ช่างแต่สติปของเราอ่ะเราต้องทำให้ดีที่สุดใช่ต้องมีไลน์ต้องถ่ายอะไรที่เป็นตัวตนเขาให้เราเราจะไม่ทำเกินขอบเขตของครอบครัวของชีวิตเราไงแล้วทีนี้คนก็เลยไม่เราก็ไม่รู้ว่าจะสื่อเขาชอบดูยายดีกินส้มตำจ้ะไม่พยายามดีกว่าคือเป็นยังไงก็เป็นตัวตนแฟนคลับขาชอบยายนีเพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกนิดนึงเราก็อยากรู้เหมือนกันนะนี่เขาบอกว่าชอบตอนกินส้มตำค่ะนะคะชอบยายนีตอนกินผักน่ารักทั้งครอบครัวเลยชอบยายนีผมเป็น FC ครับดูจนกินส้มตำตามทุกวันนะเขาบอกว่าชอบยายนีมากๆนะคะ
ต้องบอกแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยคุณสามีนะคะก็ชวนไปอยู่ที่สวีเดนค่ะแล้วชีวิตแฮปปี้ไหมคะกับการไปอยู่สวีเดนแฮปปี้บอกเลยนะคะพันล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแฮปปี้มากแล้วก็ชอบมากค่ะถึงใครจะบอกอยู่เมืองนอกลำบากเราคิดว่าความลำบากเนี่ยเราสามารถจับมันมาเป็นความลำบากได้จับมันมาเป็นความลำบากได้แต่เราไม่จำเป็นต้องจับมันมาตัวเราสร้างตัวเราเองคุณจะลำบากคุณจะดีขึ้นอยู่กับตัวคุณคุณว่ามันหนาวใช่ไหมถ้าคุณว่ามันหนาวคุณก็ไม่ต้องมาอยู่เมืองนอกคุณก็อยู่เมืองไทยแต่ฉันมีผัวฝรั่งฉันอยู่เมืองนอกครอบครัวฉันมีความสุขคือครอบครัวเราก็อยู่ตามเหมือนฝรั่งเขาอยู่ได้เราฉันก็ต้องอยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วความหนาวมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคเลยไม่ใช่อุปสรรคความหนาวยิ่งทำให้เรามียิ่งเรามีความต่อสู้เรายิ่งมีพลังเรายิ่งฉลาดเรายิ่งมีไหวพริบการจัดระเบียบชีวิตของเราในอนาคตข้างหน้าหรืออะไรได้แต่ซึ่งการอยู่เมืองนอกของเยนี้ก็คือต้องไปทำงานด้วยทำงานด้วยเราจะไม่นอนแบมือขอตังคุณสามีอย่างเดียวไม่ขอไม่ออนโซนด้วยไม่ออนโซนไม่อยากได้ คือแบบมันไม่เราไม่ชอบอ่ะมันไม่ใช่มันไม่สะดวกสบายเพราะเราเป็นคนทำงานมาแต่เด็กแล้วหาเงินเองนู่นนี่นั่นเองอะไรเงี้ยมันไม่สบายใจมันเป็นยังไงมันถึงเป็นผัวเอาเงินไปใช้กันมันยังไงไม่รู้อยากหาอะไรก็ช่างที่เป็นงานของเราทำของเราทำเองสามีจะให้ก็เรื่องของสามีจะต้องทำงานด้วยเงินของฉันน่ะมันไม่รู้อ่ะไม่ชอบค่ะเยนี่ทำงานอะไรบ้างคะอยู่ที่นู่นอย่างที่บอกว่าเป็นเด็กเสิร์ฟตอนเช้านี่จะเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟแล้วก็ล้างจานด้วยนะคะวันละ200จานล้างเองเลยครับตอนกลางวันนี่มีคนล้างจานกลางคืนก็มีคนล้างจานแต่ว่ากลางเราต้องช่วยกันเป็นคนที่ไม่ได้เอาไม่อยากเอาเปรียบเพื่อนโรงงานใครทำอะไรได้ฉันทำได้หมดใครฉันทำมันจะทำได้หมดไม่แคร์ไม่สนใจแล้วก็เราเคยเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อนเราเข้าใจการที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนเป็นขี้ข้าฉันจะเป็นขี้ข้าเป็นเจ้านายฉันก็มีสเตตัสของฉันเหมือนเดิมก็คืออะไรก็ช่างทำได้เหมือนกันหมดเพราะว่าเราเคยรู้สึกหมุนเราเคยรู้สึกฉันเป็นเจ้าของอะทำทุกอย่างสากกระเบือนขี้พนักงานฉันก็ต้องไปล้างทำให้มันทุกอย่างเนี้ยในเมื่อสักวันหนึ่งถ้าฉันเป็นลูกจ้างคนในอนาคตข้างหน้านะฉันจะทำทุกอย่างไม่ให้เขามาคิดอะไรกับฉันเลยคิดก็คือคิดแทนคิดแทนเลยเพราะว่าไม่ต้องเอาเปรียบอะไรกับใครเขาเพื่อนโรงงานเหมือนกันเพื่อนโรงงานเป็นคนดีๆมากแล้วตอนนั้นเนี่ยการไปสวีเดนเฮนยินีบอกว่าเราก็ไม่รู้เรื่องของภาษาสวีเดนต้องทำยังไงคะกับการที่เราต้องไปเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วต้องพูดภาษาสวีเดนด้วยพอดีร้านเป็นร้านอาหารไทยแล้วก็เขาเอาคนไทยภาษาอังกฤษได้สวีเดนไม่เป็นไรแล้วเราทำงานอยู่หลังครัวแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไม่ค่อยใช้ภาษาแค่ภาษาลาวภาษาไทยบ๊อบอะไรกันถ้าเราไปเสิร์ฟเนี่ยเราก็รู้จักชื่ออาหารอ่านเมนูตอนแรกมันก็งงมันก็ไม่เป็นไรพอสั่งสงสารีอันนี้ต้องขอบอกนะมันอยู่กับกลิ่นคนด้วยภาษาอังกฤษเขาบอกเนี่ยมันต้องมีกลิ่นไม่ใช่ไปถามจ้องจะถามเขาแล้วรู้แล้วว่าเช้ามันเป็นร้านแล้วก็รู้อาหารกลิ่นยังไงจัดมันต้องอยู่กับกลิ่นต้องมีกลิ่นต้องรู้อดทนต้องอดทนด้วยอดทนไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่จนไม่ลงไปปุ๊บฉันก็อยู่เมืองไทยสบายฉันไปช้อปปิ้งแต่ฉันไปทำงานล้างจานฉันไปเสิร์ฟฉันทาถูเนี่ยฉันอายโอ้ยไม่ได้ไม่ได้กินหรอกค่ะไม่ทำกินมาไม่ใช่คือบางคนอยู่เมืองไทยเป็นอย่างนี้สบายพออยู่เมืองนอกฉันทำไม่ได้ล้างจานไม่ได้อย่างนี้อยู่เมืองนอกเขาไม่มานั่งดูนะว่าอินี่ทำงานไม่ดีคนนั้นทำงานล้างจงจำไม่เขาเท่าเทียมกันหมดเพราะคุณหาเงินคุณได้ก็ไปอยู่ในครอบครัวของคุณเงินของฉันก็อยู่ในครอบครัวของฉันเขาไม่ได้มานั่งคนนี้เป็นเจ้าเป็นนายธนาคารคนนี้เป็นคนล้างจงล้างจานก็ไม่คบกันไม่อะไรกันมากใช่เท่ากันหมดทุกคนคือทำงานอาหารก็เท่ากันหมดคุณไปกินในห้างฉันล้างจานอาหารก็เท่ากันหมดแม้กระทั่งอาหารในห้างกับอาหารข้างนอกเท่ากันไหมล่ะคะเหมือนกันแต่อยู่เมืองไทยเราเนี่ยอาหารข้างนอกถูกบนห้างแพงแต่อยู่เมืองนอกเท่ากันหมดแบบนี้ขนาดรถวังนะคะเราซื้อ90ที่วังใช่ไหมเราไปกินร้านอาหารก็90ถูกถ้าคนรู้จักคิดนะอันนี้ยายนี่จะเป็นคนสอกซอกแซกหาความรู้ตรงนี้กับตัวเองเพื่อจะได้มาสอนลูกหลานตัวเองเพื่อจะได้มาลุกคุยให้เขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราจะทำความลำบากเราไม่ต้องไปสะกดมันอ่ะดูพยายามถามในดีดีกว่าเพราะเราทำงานทุกอย่างมาแล้วเนี่ยพอวันที่มันจุดเริ่มต้นของการที่ถ่ายคลิปแล้วมีน้ำปลาร้าเราไปขายที่ไหนคะ
ที่เมืองไทยเหรอคะหรือสวีเดนปลาปลาขายสวีเดนไหมฮะปลาขายสวีเดนขายจะมีตัวแทนรับไปขายเองตัวแทนคนไทยเหมือนกันคนไทยเหมือนกันเขากินแล้วอร่อยเขาเอาเขาสั่งเขาสั่งกับลูกชายไปเลยแต่ว่าที่เมืองไทยก็มีขายเมืองไทยก็มีขายเมืองไทยก็สั่งตามเพจปลาเพจปลายายนีปลายายนีไทยแลนด์ที่หลักๆถ้าเรากินส้มตำแล้วใครอยากกินส้มตำก็คือสั่งปลาได้เลยมีที่ไทยขายอยู่แต่เมืองนอกก็มีมีค่ะเมืองนอกนี่ก็มีแต่เป็นตัวแทนที่ตัวแทนที่เมืองนอกด้วยก็คือเหมือนกับเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่เขาแต่ถ้าเขาโพสต์ปลาร้าขายเนี่ยเขาจะขายดีมากโอ้ปลาร้ายายนี่ขายอย่างเช่นเยอรมันอะไรเนี่ยเขาบอกยายนี่หนูเอาปลาร้ามาของยายมานะมาไปเยอรมันปุ๊บมันหมดแล้วที่หนูจะเอามาอีกแล้วมันเหมือนบางทีก็ติดกงสุนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้มันยากคิดว่ายากแล้วมันคือขายดีมากเพราะว่ามันเรียกว่าต้องไปเบิ่งครอบแต่ละทีขนปลาร้าไปทีเป็นกิโลครับเนี่ยเดือนที่แล้วนะ100กว่ากิโลโอ้มันไม่ใช่แค่100กว่าขวด100กว่าขวดแล้วก็คิดว่าตอนที่ปลาร้าออกนะ100กว่าขวดคิดว่าไม่ได้แล้วค่ะยังไงก็ไม่ได้แล้วคิดว่าโอ๊ยสาธุเสด็จพ่อธาตุปลาลูกจะขายดีขอให้ลูกได้ปลาด้วยเถอะ2เดือนปลาไม่มีวี่แววจะออกเลยภาวนาวันนั้นน่ะคุยกับลูกสาวไม่นานเลยเขามาเคาะประตูปลามาโอ้ดีใจทั้งแม่ทั้งลูกปลาฉันมาแล้วเพราะว่าถ้ามันไม่มาสวีเดนนี่ทำไงวะโลปลาสองเดือนแล้วสองเดือนเลยสองเดือนปลาไม่ออกกรุงศูนย์เขาไม่ให้เข้าเลยมันร้อยกว่ากิโลคือช่างแล้วเป็นร้อยกว่ากิโลถ้า50โล20โลเขาให้เข้าอันนี้มันร้อยกว่ากิโลประมาณ106 190ขวดและว่าขอพรเสด็จพ่อปิยมหาราชได้บ้างเลยถ้าสองเดือนแล้วถ้าปลาลูกไม่ได้ก็แสดงว่าปลาคงจะขายไม่ดีถ้าลูกจะได้ปลาถ้าลูกจะมีธุรกิจตรงนี้ขอให้ปลาลูกผ่านทีเถิดผ่านไม่ถึง3เซนติเมตรเขามาเคาะประตูแล้วทำไมถึงไม่ทยอยส่งไปล่ะคะทีละ20ขวด30ขวด50ขวด100ขวดมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับคนที่จะเอาไปขายนะว่าจะให้คนทางไทยเนี่ยส่งแบบไหนเพราะว่าเราไม่การันตีว่าของเราจะถึงสวีเดนหรือไม่ถึงเราไม่การันตีเพราะการตลาดของเราอยู่ที่เมืองไทยหลังจากนั้นคนจะกินผู้ที่จะเอาไปขายเนี่ยเขาจะเป็นผู้รู้กว่าเราเองเขาทำเองตัวของเรามีแค่หน้าที่ส่งปลาให้กับคุณคุณจะลงเรืออะไรก็ช่างผมทำให้กับคุณได้ลงเรือลงบริษัทที่เขาขนส่งอ่ะเราทำให้คุณได้แต่คุณต้องเป็นเสียค่าใช้จ่ายเองแต่เราไม่รับรองว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะเวลาเข้าไปบางทีสมมติถ้าไปแบบว่าถูกต้องทุกอย่างค่าภาษีมันแพงมากแพงจะต้องรอแพงมากแล้วถ้าเขาเอาทิ้งน่ะก็คุณก็สมมติว่าเราบอกว่าเขาให้เขาเอาทิ้งใช่ไหมเราต้องเสียค่าเผาเสียอีกถ้าให้ส่งกลับเราก็ต้องเสียทุกอย่างฉะนั้นก็คือเราปล่อยให้เขาเอาทิ้งแล้วก็จ่ายเงินเขา 4-5,000 คูณก็รอแค่ลุ้นเอาว่าแค่ลุ้นถึงมือหรือไม่ถึงลุ้นใจลุ้นค่ะถ้าเป็นกล่องแบบนี้คะส่งไปรษณีย์5 6ขวดไม่มีปัญหาเราส่งไปรษณีย์แต่อันนี้อะไรอยู่ในกล่องอ่ะกล่องมัน100เป็น100ขวด190ขวดอ่ะโอ้190ขวดกินจะหมดแล้วส่งไปปีที่แล้วกินจะหมดแล้วเนี่ยก็คือจำหน่ายอยู่ที่นู่นด้วยใช่ไหมคะแจกด้วยค่ะใครมาที่บ้านยายนีมาอพาร์ตเมนต์ยายนีนะคุณไม่ต้องซื้อฉันจะเก็บปลาได้ปลาไปเลยแต่ว่าจะให้ยายนีส่งยายนีไม่ส่งเพราะว่าแฟนจะไม่ส่งปลาค่ะให้มาที่บ้านเองมาที่บ้านเลยหรือว่าใกล้ๆเนี่ยเจอกันที่ไหนให้ก็แปลว่าเพื่อนคนไทยที่กินปลายายนีเยอะมากค่ะแล้วนอกจากมีปลาเห็นได้นี่ยังมีอะไรคะยายนีค่ะอันนี้เป็นคอลลาเจนใช่ไหมมีธุรกิจเกี่ยวกับคอลลาเจนแล้วนี่คอลลาเจนกินแล้วสวยใช่ไหมสวยกินแล้วผิวดีค่ะผิวดำๆและเล่เหมือนยายนีมันจะดีขึ้นคืออยู่นู่นยายนีว่างมากใช่ไหมคะโอ้ยจะต้องทำธุรกิจอะไรหลากหลายอย่างเลยอะค่ะเป็นคนอุบหน้าอุบาทชาติชั่วเป็นคนที่ผิวก็ดำมันมาดำตอนเกะมันจะดำแล้วมันติดเหี่ยวมันติดเหี่ยวแล้วดูนี่หน้าหรือไหมนี่โอ้นั่นคือยายนีหรือย่าทวดครับทำไมมันแก่ได้ขนาดนี้ล่ะคะด้านซ้ายมือหน้าอุบาทชาติชั่วก็บอกยายนีมาไกลเนาะเอาปิดนี่นี่ตอนยังทบถาดส้มตำนะคะเนี่ยฝั่งซ้ายถ้าอยากส้มตำนะคะก็บอกให้หน้าอุบาทชาติชั่วแล้วมันเกิดได้ยังไงช่วงนี้ยายนีซื้อเราซื้อครีมนะครับจากส่วนธุรกิจไปใช้เองครีมพิมพ์คอลลาเจนพิมพ์คอลลาเจนเราซื้อไปใช้แล้วเราอันนี้อะไรอ่ะครีมพิมพ์คอลลาเจนเราไปเจอที่สวนสิริกิติ์ที่ไหนแล้วก็เลยสั่งไปใช้พอสั่งไปใช้แล้วหน้าที่เรามันเป็นสิวเป็นที่เป็นผื่นออกรู้สึกว่ามันดีก็เลยกูอยากได้คลิปอันนี้ไปให้พี่ให้น้องกูใส่ดิใช่จริงฉันจะลงทุนฉันจะทำอันนี้ฉันจะเอาอันนี้ก็คือเราก็คือถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นเจ้าของค่ะอ๋อเป็นเจ้าของเลยแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าของแล้วเป็นเจ้าของเลยค่ะนี่แล้วก็มีตัวนี้ต่อนี่ก็เป็นครีมกันสำหรับคนไปซื้อเป็นฝ้า
ฝ้ามีฝ้าแล้วก็ตัวนี้นะคะยายนีขาอันนี้คือไฟเบอร์ค่ะ UV ไฟเบอร์คือกินแล้วอิ่มกินแล้วมันอิ่มถ้าไม่อิ่มกินข้าวได้น้อยถ้ากินกับตัวอีไฟเบอร์อีกตัว UV นะคะชงอีเนี่ยก่อนชงแล้วก็กินUV เม็ดหนึ่งตอนเช้าท้องว่างนะคุณอย่ากินข้าวคุณอย่าทะลึ่งกินข้าวเยอะนะคุณจะอ้วกสำหรับคนที่อยากลดความอ้วกคนที่อยากมันจะคือตื่นเช้ามากินอันนี้ก่อนนี่แบบนี้แบบนี้คือให้คุณลองนี่เนี่ยไขมันต่างๆคุณจะออกไปหรอออกมาในรูปแบบของขี้ใช่ไหมออกประกับขี้บางทีก็เหงื่อบางทีก็ถ้าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ไปลงที่ตาช่างนะแต่ถ้าใครที่มีแต่ถ้าคนที่ไขมันเยอะๆน่ะเราจะไปเห็นตรงที่ตาช่างน้ำหนักเราลดแบบนี้เหมือนเขาก็ซั่วไขมันออกไปคือมันกินแค่วันละ10เม็ดตอนเช้าแค่นั้นเองไขมันที่หนักเท่าไหร่ตอนนี้หนัก 90โอฟาดมันลดเดี๋ยวจะให้กินเดี๋ยวอยากผอมอยู่เดี๋ยวอยากผอมมากเดี๋ยวให้กินนี่มีตัวไหนอีกบ้างยังนี่แนะนำแต่ละตัวเลยค่ะแล้วก็ตัวคอลลาเจนนี่ค่ะคอลลาเจนเนี่ยผิวดำๆแบบผิวแบบเละๆดำใครๆก็กินได้ค่ะใครๆก็กินได้ที่อยากสวยอยากเป็นสิวที่เป็นบุบๆอ่ะหน้าสาวๆมันหลุมค่ะมันจะตื้นขึ้นมันจะตื้นขึ้นตามปกติตรงนี้ค่ะมันจะตื้นขึ้นตามเส้นค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่แบบว่าซึมซับเข้าผิวชั้น2ของเราอ๋ออ่ะมันจะแก่มาคอลลาเจนเราขาดมันก็เหี่ยวใช่มั้ยแล้วก็เหี่ยวก็ยันยานเนี่ยมันจะเป็นบุบๆอันนี้ช่วยเติมให้ในส่วนที่ขาดก็คอลลาเจนตามตัวด้วยนะคะรวมไปถึงบนใบหน้าด้วยนะคะแล้วกล่องเล็กๆด้านหน้าคืออะไรคะยานีขาอันนี้คืออันนี้เบลล่าสไลด์ฝ้าที่เป็นฝ้ามานานแต่ไม่ใช่ฝ้ามานานที่ละเช่นฝ้าตอนกลางคืนเนี่ยเช็ดเช้าใช่เป็นแต่ไม่ใช่ว่าใช้กล่องเดียวหายนะใช้ไปเรื่อยๆมันจะจางออกไปตามมันจะเก็บดำๆมันก็จะออกไอเนี้ยมันก็จะฟื้นขึ้นใหม่มันจะออกอันนี้ก็คู่จิ้นหน้าใสคู่จิ้นหน้าปวกๆผู้ชายนะหน้าปวกๆผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดคู่จิ้นเป็นครีมกับเซรั่มเป็นโทเนอร์กับสเตนเซลนะแล้วอีกหนึ่งตัวด้านหน้าอันนี้ดีท็อกใบหน้าคนที่สิวอุดตันพวกคนที่แพ้สารสเตียรอยมาสิวอ่ะตระกูลของสิวอ่ะเนี่ยจะยุบเป็นผื่นๆต้องใช้ตัวนี้เลยตัวเนี้ยค่ะอันนี้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเรียกได้เลยว่าผลอยากของยายนีเนี่ยสวยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยอันนี้เราขายทั้งที่เมืองไทยด้วยแล้วก็เอาไปขายที่สวีเดนใช่มั้ยคะด้วยสวีเดนตัวแทนเยอะมากที่สวีเดนตัวแทนที่สวีเดนจะเยอะมากตอนนี้ก็คือยายนีจะให้คนที่สวีเดนเอาไปขายเลยไม่ต้องมาค่ะนะค่ะนะคะโอ้โหเลิศคุณลูกค้าเห็นแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเราชอบเลยมากสุดมั้ยนี่ค่ะเราจะผอมกับ UV ค่ะคุณผู้ชมขาด้านนู้นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของยายนีมาด้านนี้บ้างดีกว่าค่ะนะคะด้านนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นของรักของห่วงของยายนีเช่นกันค่ะนะคะก็คือในมุมของส้มตำนะคะเราขออนุญาตถามถึงปลาร้าก่อนเขาบอกว่าปลาร้าของยายนีเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการตำส้มตำนะคะปลาร้าจะเป็นแบบสีคะยายนีแบบออกเป็นยังไงบ้างคะยายนีมี3สีสามสีอะไรบ้างยายนีอันนี้มันจะมาเป็นสูตรแรกนะเพคะสูตรดั้งเดิมนะคะมันจะมีไซส์ใหญ่ที่จะไปผักเดียวกันเนี่ยผักกล่องไซส์ใหญ่นี่กล่องไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ค่ะไซส์ใหญ่แล้วที่ลูกมันไอ้นี่ลูกมันอันนี้ลูกค่ะอันนี้ลูกมันอันนี้คือสูตรเข้มข้นสูตรเข้มข้นเข้มข้นใช้ได้ทุกๆสถานการณ์จะแกงจะผัดจะทอดทุกในโรงเรียนไม่มีเหม็นอร่อยเลิศถ้าไม่อร่อยตีนมาตบหน้าผากใหญ่นี่ใช่ไหมอันนี้ขวดเท่าไหร่60บาทค่ะถ้าซื้อเมืองไทย60จ้ะถ้าสวีเดนล่ะคะ60คูณอ๋อก็คูณไป60คูณเป็นเงินสวีเดนแต่ถ้าคนกินปลาร้าเนี่ยไม่แพงค่ะถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเงิน60คูณมันไม่แพงไงที่เป็นเงินไทยเท่าไหร่อ่ะยายนี64 24ก็240มันแพงไม่แพงเราคนไทยก็ซื้อเมืองไทยได้อยู่เมืองไทยซื้อจากเมืองไทยไปค่ะคุ้มกว่าแล้วสูตรต่อไปล่ะคะอันนี้สูตรต้นตำรับสูตรต้นตำรับมีสามสูตรเหรอคะค่ะอันนี้สูตรส้มตำไม่มีอะไรมากมายค่ะแค่อีสูตรเข้มข้นเนี่ยใช้ได้ทุกๆสิ่งทุกอย่างเหยาะชิมเอาแต่อีสูตรต้นตำรับกับสูตรปลาเนี่ยไม่ต้องใส่แกงอมไม่ต้องพวกแกงๆแค่นั้นแต่อันเนี้ยมันจะได้ทุกอย่างเลยน้ำยาขนมจีนสายย่อแกงอมทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดทำแกงมันที่มันคนได้หมดอะไรได้หมดเลยได้หมดเลยเยอะๆก็แซ่บสูตรเด็ดเนี่ยคือต้องบอกแบบนี้ว่าส้มตำต้มสุกเนี่ยในเมืองไทยตอนนี้มีจำหน่ายเยอะมากสูตรของยายนีแตกต่างกับสูตรอื่นหรือว่าแบรนด์อื่นยังไงบ้างคะเดี๋ยวต้องรอติดตามถ้าอยากจะรู้ว่าพิเศษอย่างไรคุณผู้ชมในช่วงหน้าเราจะอุบไว้ก่อนถูกต้องรวมไปถึงค่ะการตำส้มตำ
ลีลาการต้มตามส้มตำนะคะรวมไปถึงการจกปลาแดกของยายนีค่ะว่าลีลาก็จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันสดๆในรายการเลยนะคะรวมไปถึงนะคะFC หรือว่าแฟนคลับของยายนีเนี่ยสามารถฝากคำถามส่งข้อความมาได้เลยนะคะใน Facebook Live ของเราในขณะที่เราจะพักเบรกเรื่องของข่าวบันเทิงนะคะก็ส่งคำถามมาได้เพราะว่าเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะจะรวบรวมคำถามแล้วก็จะถามยายนีแบบสดๆในรายการเลยโอเคไหมคะยายนีเตรียมของแล้วเดี๋ยวยายนีจะมาตำแล้วจะมากินส้มตำโชว์จะแซ่บเลิศขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่ค่ะต้องติดตามนะคะขอผัดอีกสักหน่อยเถอะครับโอ๊ยไม่ได้ฉันต้องใช้เงินเหมือนกันคุณเข้าใจไหมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายฉันคุณก็ย้ายกลับบ้านนอกไปเข้าใจไหมเนี่ยชีวิตมันไม่ได้สวยงามทุกวันส่วนใหญ่มักจะผิดหวังด้วยซ้ำพ่อเคยบอกแบบนั้นตั้งใจเรียนก็พอแล้วตั้งใจเรียนเป็นคำที่พ่อพูดบ่อย102 คูณ 4เพราะความรู้จะช่วยให้ผมไม่ลำบากเหมือนชีวิตที่สวยงามเท่าไรนักแต่ความเป็นพ่อไม่ได้มีน้อยกว่าใครเลยจะจอดตรงนี้พอทีนะครับตรงนี้จอดไม่ได้จริงๆครับจะรีบไปสอบด้วยจอดด้านโน้นเลยครับถุยพ่อโอ้ยยางเลยที่สวยงามอาจจะไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบวันที่สวยงามที่สุดของผมคือวันที่สวยงามที่สุดของพ่อเช่นกันวันที่
ที่สวยงามกับ ICC ช่วงคนดังขอโชว์ฝากไว้เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยหลังจากที่เราคุยกับใจดีแล้วนะแต่ว่าถ้าวันนี้ยังยิ้มมาตามต้องตามรายการเนี่ยถือว่ายังไม่ถึงเมืองไทยนะคะอ้าวเป็นตาแซ่บมากๆเห็นแล้วแบบโอ้โหคือต้องบอกว่านอกจากท่ารำท่าเต้นจะพริ้วแล้ววันนี้ท่าตำส้มตำก็พริ้วเหมือนกันยายนีวันนี้ยายนีจะมาโชว์เมนูอะไรคะถามก่อนเมนูเหนืออะไรไม่มีแล้วค่ะนอกจากส้มตำไปคะส้มตำอะไรคะส้มตำค่ะตำอะไรคะตำส้มตำปูปลาส้มตำปลาปลาเลยนะตำซั่วอยู่เมืองนอกนี่มันมีปูไหมคะมีค่ะอ๋อโอ้โทษค่ะนี่ใครหิวปลาค่ะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะใครหิวปลาบอกก็ไม่รู้เลยค่ะเราเนี่ยนะฮะชื่นชอบปลานี่เวลาอยู่เมืองนอกใช้พริกแห้งหรือพริกสดคะพริกสดพริกสดพริกแห้งได้จริงๆนะเป็นพริกคั่วนะพริกคั่วกับพริกดิบเนี่ยจะบอกให้สุดแซ่บเอาพริกดิบไปคั่วเหรอคะอันนี้พริกอันนี้จะเป็นเอามาตำส้มตำมันบดแซ่บอันนี้มันไม่เผ็ดใช่ไหมพี่ไม่ใช่ค่ะมันตำไปมันจะเข้ากับเม็ดมะละกอมันจะเห็นแล้วมันไม่คือหลังจากที่ยายนีเนี่ยไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วนะคะที่อยู่ใกล้ๆสนามบินกินเผ็ดไหมเนี่ยเราก็เอามาไว้ที่อพาร์ตเมนต์กินเผ็ดหรอคะวันนี้เอาครกแบบนี้เพราะจริงๆแล้วครกที่สวีเดนของยายนีนี่ใหญ่มากเนี่ยมีใส่อะไรอีกเอาอะไรครับเอาอะไรครับไม่ใช่รสเหรอคะชูรสเออชูรสไม่มีเหรอแอมคุณไม่กินชูรสใช่ไหมไม่กินชูรสไม่กินชูรสค่ะโอเคค่ะนะฮะจริงๆมันต้องมีชูรสอ่ะดูนี่ชูรสมีดูรอก่อนดูลีลาการตำนะคุณผู้ชมระหว่างลีลาการตำของยายนีนะฮะระหว่างที่เรารอชูรสนะคะนี่โอ้ยไม่กินชูรสก็ได้นะใครไม่กินชูรสคะได้ๆอย่างนี้ยังมีตำไปเรื่อยๆตำค่ะผู้ชมขานะฮะดูสิครกก็ยังอยากอันนี้ยังอยากกินในโต๊ะอยากกินด้วยร้ายโต๊ะสั่นเลยจ้านี่นะฮะในระหว่างที่ยังมีตำส้มตำนะผู้ชมขาเรามาดูข้อความใน Facebook ไลฟ์นะฮะถามคำถามส่งคำถามมาได้เลยนะฮะบอกว่ายายนีน่ารักมากค่ะยายนีม่วนหลายๆเด้อนะฮะจัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะยายนีขอบคุณค่ะเน็ตไอดอลค่อยเลยเด้อนะก็เขาบอกว่าสนใจ UB Fiber นะฮะอ่ะรวมไปถึงนะฮะบอกว่านครปฐมซื้อที่ไหนเดี๋ยวท้ายรายการจะบอกนะว่าน้ำส้มตำซื้อที่ไหนนะฮะต่อนะฮะลูกค้าอยากซื้ออ่ะเขาบอกว่าที่บ้านกินปลาร้ายายนีแซ่บหลายนะฮะอยากดูจอใหญ่ๆค่ะก็เปิดทีวีนะฮะบอกว่า FC ยายนีค่ะชอบยายนีทั้งครอบครัวเลยน่ารักหมดเลยนะคะคิดถึงยายนีสุดๆตามอยู่นะคะคเป็นตาแซ่บๆนะคะตามๆๆนะฮะตามๆก็ข้อความเยอะๆมากมายเลยค่ะสามารถส่งข้อความมาถามยายนีได้เลยนะฮะนี่นะฮะรวมไปถึงว่าจัดเต็มค่ะยายนีนี่ค่ะยายนีมาแล้วปลายายนีเข้าเสิร์ฟในเฟซก็ได้ครับปลาร้ายายนีอ่ะปลาร้ายายนีนะนะนะปลาร้ายายนีโนเนสอีปลาร้ายายนีไทยแลนด์หรือตัวแทนเขาจะลงในเฟซสินค้าหลักไว้เลยซื้อได้หมดเลยค่ะใครเป็นตัวแทนยายนีโพสต์ฝากร้านเลยโพสต์ฝากร้านเลยนี่แหละค่ะโพสต์ฝากร้านเลยนะครับโพสต์ฝากร้านโอ้ขอบคุณไทยขอบใจขอบว่าไทยขอบว่าใจบอกร้านก็ได้ใจใหญ่นี่แน่ขอบว่าไทยหรอกนี่ยายนีเขาบอกว่าสั่งซื้อปลาร้านี่ที่ไลน์แอดนี้เลยใช่ไหมคะ M I M ใช่ไหมอันนี้เลยนะ M I M 2824 D-Dog สั่งปลาร้าเลยสั่งปลาร้าได้เลยและไลน์ไปสอบถามได้เลยนะเรื่องการสั่งปลาร้านะคะอ้าวเรามาดูลีลาการตำต่อนะรวมไปถึงการทำส้มตำที่เขาบอกว่าแบบอร่อยข้ามชาติปลาร้าหอมอย่างนี้นี่ปลาร้าหอมมากต้องถามยายนีก่อนเดือนนึงเนี่ยยายนีกินปลาร้ากี่วันคะกินส้มตำกี่วันเขาบอกนะครับจำโอ้โหอาทิตย์หนึ่งเขาบอกอาจจะ5วันน่ะโอ้อาทิตย์ละ5วันนี่และอีก2วันกินอะไรคะสองวันเนี่ยโอ้2 วันนั่นเลยคะค่ะตายเลยได้กินแหละไปอยู่สวีเดนเนี่ยไปกินพวกคาโบนาร่าสปาเกตตี้บ้างไหมคะให้ปีก็ไม่เอาสเต็กเหมือนกันอ๋อคือเน้นของไทยกินเน้นกินอาหารไทยเลยไปกินจะไปกินสเต็กตอนเย็นเดี๋ยวฉันฟาดส้มตำก่อนจะไปค่ะยังไงก็ขาดไม่ได้เป็นร้านอาหารก็คือผัวไม่ต้องซื้อสเต็กให้ฉันกินไม่กินไม่กินให้ฟรีก็ไม่เอาแล้วมีการสอนคุณสามีคะคุณสามีว่ากินปลานี่ฉันเธอต้องกินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยสอนการกินไหมคะสอนค่ะกินตำบักจันกับเป็นสามีก็กินเป็นเป็นสามีว่าไงบ้างรสชาติรสชาติ
แกกินแกกินตำไทยปุ๊บตำไทยแล้วไก่ปลานี่ไงในคลิปนี่ไงเอาเร็วนี่คือตำไทยใช่ไหมตำไทยตำใส่ไก่ปลานิดนึงกินหมดจานกินเผ็ดไหมคะกินเผ็ดพริกสองสามเม็ดกินได้สองสามเม็ดจานเจ๊ใส่นี้เนาะเจ๊ใส่นี้เลยเจ๊ใส่พริกกรอบกูใส่นี้เลยเจ๊ใส่ขาดเลยนะคะนี่คุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะต้มตำนี่เผ็ดนะคะกินเนาะว้ายฉันลืมใส่มะเขือเทศแล้วตำอีกครกหนึ่งนะได้ได้ได้เอาฟาดซิลองกินที่ฟาดสักครกนี่นี่อันนี้คือเมนูที่ยายนีกินบ่อยประจำเร็วๆเอาชิมหน่อยมาชิมชิมนี่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 ต้องมีอย่างนี้ด้วยนี่นี่คือการตำส้มตำที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดแล้วก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะคะที่อยากกินส้มตำนะคะเห็นยายนีกินเนี่ยหลายๆคนเนี่ยต้องเปรี้ยวปากแล้วก็อยากกินอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกินต้องแบบนี้เลยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมันต้องชอบเปรี้ยวไหมล่ะอย่างนี้แหละแซ่บแซ่บไม่เป็นไรเดี๋ยวยายนีตำใหม่ตำหลายๆครกค่ะเพราะวันนี้ทีมงานรอเยอะอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชมต้องกินกับสตอแซ่บอร่อยก็อร่อยนะห้ามสตอนะห้ามสตอนะคะแซ่บไม่สตอค่ะสตอค่ะนี่อันนี้เขาเรียกทำอะไรคะเราต้องบอกว่าเรากินสตอเยอะเลยเลยสตอปลาร้าอร่อยมากอ่ะเอามากินสูตรต้มตำรับนะคะแล้วที่นี่จะทำสูตรเข้มข้นให้ดูแล้วนี่แบบตำบ่อยขนาดนี้ไม่เคยที่เปิดร้านแบบเป็นแบบร้านส้มที่มังที่มังนอกเหรอมันทำอะไรไม่ได้หรอกเรามีลูกมีลูกอยู่แล้วที่เมืองนอกนะถ้าเราจะเปิดอะไรเนี่ยค่ะอันดับแรกเราต้องทำด้วยตัวเราเองเสียก่อนเราจะไปจ้างคนมั่วๆไม่ได้เพราะว่าค่าจ้างคนแพงมากแล้วก็ภาษีก็แพงเราจะต้องทำด้วยตัวเราเป็นที่ค่าด้วยตัวเราเองซะก่อนให้สิทธิ์ให้อะไรทุกอย่างเรามันอยู่ตัวนู่นเราถึงค่อยเริ่มกิจการถึงจ้างคนอะไรคนได้จะบอกนะคะว่าอยู่เมืองนอกมีเป็นเจ้าของนู่นเป็นเจ้าของเนี่ยไม่ใช่อลังการงานสร้างนะคะก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเนาะประทัวประทังยังมีขายอย่างเราตำส้มตำอยู่ที่สวีเดนอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนคนไทยในสวีเดนเนี่ยเขาขับรถมาหาเราแล้วมาขอกินบ้างไหมคะมีนะค่ะมีเหมือนกันว่ามาขอกินส้มตำโอ้เราก็จัดมิทติ้งเลยมิทติ้งไม่ว่างบอกเจ้าของว่ามันไม่ว่างเพราะเราไม่ว่างจริงค่ะนางฮอตไงนางคิวแน่นนะคะดูลีลาค่ะผู้ชมขานะคะนี่คือคลิปของการตำส้มตำที่แบบว่าอร่อยมากอ่ะโอ้โหอร่อยแบบเผื่อคนไม่ชอบเปรี้ยวอันนี้ใส่มะน้ำมะขามน้ำมะขามนะคะอย่าทำข้นนะแล้วมะแล้วสูตรไม่ใหญ่นีเนี่ยน้ำมะขามอย่าข้นแล้วไม่ใส่มะนาวแล้วมะละกอต้องสับถ้าขูดเนี่ยไม่แซ่บมะละกอขูดต้องสับใช่ค่ะต้องสับสับเองเนี่ยถ้าขูดเนี่ยไม่แซ่บและยายนีก็ทำเองทุกอย่างเลยสับมะละกอเองทำอะไรเองหมดเลยสับไม่ได้ถุงสับไม่ได้ถุงในตู้เย็นอยากกินเมื่อไหร่ก็มากินตอนกลางคืนนี้คานออกมากินเลยโอ้โหมะละกอที่นู่นราคาแพงไหมคะมะละกอที่นู่นลูกหนึ่งเนี่ยกี่บาทลูกหนึ่งอย่างต่ำก็300 500 อย่างต่ำคือ300บาทค่ะเฉพาะมะละกออย่างเดียวนะกิโลกิโลละ90คนอ่ะกิโลละ500บาทอ่ะโอ้ก็คูณไปนะคะแต่ว่าถ้าเรากินธรรมดาเขาจะร้านอาหารที่นู่นเขาจะไม่เอาลูกใหญ่แต่พวกคนจะเอาลูกปกติลูกธรรมดาน้อยเอาลูกย่อมยาวอะไรถ้าลูกยาวก็ราคา300ประมาณ300บาท300 500แล้วพวกผักอย่างอื่นราคาแพงไหมยินแพงผักชะอมยิ่งผักชะอมนี่ยิ่งแพงราคาแพงก็นู่น43คนโอ้โห200 200กว่าบาทต่อกรัมถ้าช่วงแพงนะเท่ากับว่าครกนึงหรือว่าการตำส้มตำแต่ละครั้งเนี่ยต้องจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่คะจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่หรอกยานีว่ามันเป็นพันตัวหลายพันเป็นพันไทยหลายพันจานนึงนี่ก็หลายบาทเลยนะคืออย่างที่บอกไงเมืองไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์สุดนะคะของก็ราคายังย่อมเยานะคะกินเนี่ยก็อร่อยอร่อยได้เหมือนกันแต่ชีวิตที่ต่างแดนก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะเยนีเขาก็มีการปรับใช้เนาะเรื่องของวัตถุดิบนะคะรวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่นะคะก็ต้องปรับนะอันนี้อะไรดอกแคร์ดอกแคร์ก็กินดอกแคร์อันนี้ตำอะไรเอาสูตรเยนีเลยค่ะใส่ดอกแคร์ค่ะอ๋อตำส้มตำดอกแคร์นี่ตำดอกแคร์คุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยเผ็ดมากเผ็ดมากอร่อยมากอร่อยมากอันนี้อ่ะจะอันนี้เป็นรสชาติที่แบบว่าอ่อนนิดนึงแล้วต้มตำใยนีนะบอกเลยนะหวานนิดนึงปลาร้านี่คือสุดยอดเลยอ่ะสุดนี่จริงอันนี้คือยายนีใส่ปลาร้าสูตรอะไรนะคะอันนี้ใส่สูตรเข้มข้นสูตรเข้มข้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าตำดอกแคร์ค่ะตำตำไหนเพราะว่าแซ่บค่ะพี่นีก่อนแซ่บแตกเลยค่ะนี่ชิมดูเร็วชอบยายนีมากตั้งแต่ดูยายนีเลยกินผักเก่งขึ้นมากขอบคุณค่ะ
เลิศดูยานีกินนะหลอกนี่ดูการกินของยานีค่ะคุณผู้ชมขาการกินที่ถูกต้องต้องแบบนี้โอ้นี่มาร้านจุดนี้อร่อยเก็บปุ่นน้องหนูนาก็ต้องกินแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช้มือใช้มืออ๋อแต่ไม่เผ็ดโอ๊ยใช่ค่ะใช้มือใช้มือแล้วเวลาการกินเนี่ยยายนีต้องคุยกับแฟนคลับด้วยไหมคะคุยแบบกินไปด้วยคุยไปด้วยสไตล์เราเลยสไตล์แบบสบายๆคุณจะกินแบบนี้แหละค่ะแซ่บๆไหนลองสไตล์ยายนีหน่อยแล้วก็คุยกับแฟนคลับนะฮะที่หน้าจอนิดนึงนะว่ารสชาติหรือว่าความอร่อยเป็นยังไงบ้างนะฮะเราจะได้ดูกันสดๆค่ะผู้ชมขาสวัสดีค่ะอัดคลิปนะสวัสดีค่ะเย้พี่มาเด้อกินส้มตำก็คือเก่าเราคอยเสดือน้ำบ่อาบตำบักกัวแบบนี้เลยพวกเจ้ากินผักไทยนะเด้อผักไทยเนี่ยดีต่อร่างกายกินเข้าไปนี่แล้วนี่กินเก่งมากเลยอ่ะพริกไทยแล้วเนี่ยไม่เผ็ดเหรอคะเผ็ดแต่พี่ชอบชอบแบบนี้จะลองกินพริกไทยเบิ้งนะจ๊ะพริกไทยแซ่บมันรสชาติมันเป็นแบบไหนมันก็เผ็ดน้อยๆแต่ว่าเขาก็ต้องกินมันดีนะพริกไทยเขาต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นเหมือนบอกค่ะนะฮะน้องๆเขาก็ถามว่าอันนี้มันคืออะไรยายนี่แล้วก็จะบอกเขาไม่เป็นบอกทั่วผู้ปุ๋ยกินผักอันนี้ประเด็นเป็นหื้นๆเด้อบอกเพื่อนเด็กๆที่กินผักได้อย่างถั่วดอกแครดอกแครเนี่ยถ้าคนกินบ่ได้คือมันจะหื้นแต่ว่าลองกินมันจะแซ่บได้มีดอกแครนี่ดอกแครใส่ดอกแครนี่ดูการกินนะฮะกินอร่อยมากแซ่บน้ำลายไหลเห็นแล้วหิวเลยค่ะยายทุกวันนี้กินส้มตำไม่ใช้ช้อนนะคะตำยายนีเลยใช่ไหมต้องใช้มืออร่อยมากอ่ะวิถีไทยๆทุกคนบอกว่าเห็นแล้วหิวแบบเผ็ดมากพริกนี่เผ็ดมากใช่โอ้เผ็ดไหมคะแซ่บจริงหน้าตามันจะน่ากินแต่หลายคนบอกว่ายายนีกินผักขมๆกินผักขมๆเป็นเพราะยายนีด้วยนะคะอิจฉาพิธีกรเลยค่ะได้กินฝีมือของยายนีนะคะชอบดูยายนีมากๆนะคะไม่เผ็ดเขาบอกว่าครกแรกพิธีกรกินเกือบหมดแล้วนะคะหมดลายไหลเลยค่ะครกแรกหมดแล้วอร่อยนี่น้องเขากินไม่เผ็ดหมดเรียบร้อยอ่ะอันนี้ขอครกที่แบบไม่เผ็ดมากครกแรกหมดแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะของยายนีค่ะค่ะอร่อยจริงโอ้อร่อยจริงคือในคลิปแรกตอนแรกที่ทำคลิปเลยค่ะยายนีตอนนั้นก็คือทำจากการตำส้มตำใช่ไหมคะหรือว่าอัดคลิปอะไรคะอัดคลิปน้องลูกสาวค่ะลูกสาวน้องหนูนาก่อนแสดงว่าเริ่มมีคนติดตามตั้งแต่น้องหนูนาอยู่แล้วใช่ค่ะคนติดตามแฟนคลับน้องหนูนามาเลยหนูนาเป็นแฟนเพจเขาบอกยายนีไม่ต้องมาเดินโซเชียลยายนีไปตั้งปิดน้องหนูนาอ๋อนี่ไงน้องหนูนานี่นะโอ้ยน้องหนูนาพูดไทยนะคะพี่พูดไทยพูดอีสานโตแล้วอ่ะน่ารักเชียวเลี้ยงยากไหมคะน้องหนูนาดูแล้วแบบเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายกินง่ายนะคะกินง่ายเหมือนคุณแม่พี่อะไรอะคะหอยกินหอยจูบอ๋อหอยจูบกันที่สวีเดนมีขายหรอเย็นามีเขาคนไทยเราไปงมเอางมแล้วก็ไปซื้อเอาแฟนคลับนี่แหละแฟนคลับก็บางยายนี่ขอดูมุ้งหอยมาแล้วมาเอาเด้อมาเอาไปกินแล้วก็ไปขับอย่างนี้ก็อารมณ์เหมือนกับว่าเราก็อยู่เมืองไทยเลยสิคะอาหารการกินก็มีทุกอย่างเลยนี่หนูนาโชว์กินผักจ้ากินหมักบวบอันนี้ไม่สบายปวดฟังมาม่าหนูอยากกินหมักบวบยังเลยกินผักอ่ะอยากกินหมักบวบพวกนี่คุณสานะคะนี่กินโชว์ทั้งครอบครัวก็มีแบบตั้งไลฟ์นี้กินแล้วก็อัดคลิปแบบนี้กันเนาะให้เห็นชีวิตของเราของเราเป็นแบบนี้อร่อยมากสามีรู้ไหมว่ายายนีเนี่ยดังมากตอนนี้แฟนคลับเยอะมากเลยค่ะมาแรกๆเขาไม่รู้เขาบอกว่าใครเขาจะมามาแรกๆนะเขาไม่รู้ค่ะเขาก็เอ๊ะทำไมมีคนมาถ่ายรูปกับเมียฉันแล้วเขาก็เลยสงสัยเขาถามไหมคะเขาเลยสงสัยเขาเลยถามโอ้ดังที่เขาก็เลยพยายามปรับตัวใหม่ๆนี้เขาไม่รับเลยไม่รับว่าให้คนมาถ่ายรูปอะไรเนี่ยเขาอาจจะงงๆเขาไม่เอาเลยมาถ่ายรูปกับภรรยาฉันเยอะจังค่ะถ่ายรูปของตัวเขาแต่เขาไม่เอาเลยอุ้ยกลิ่นมาเลยอ่ะกลิ่นหอมมากสุดยอดหอมมากนี่ค่ะอยากจะให้ทีวีนะคะส่งกลิ่นไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะรสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอร่อยมากๆนะคะรวมไปถึงกลิ่นที่หอมมากเช่นกันนะคะหอมเพราะว่าน้ำปลาปรุงสุกนี่ด้วยนะคะพี่เล็กซี่ใช่กลิ่นปลาแบบอบอวลมากนี่อ่ะกล้องดูโอ้โหเขาบอกว่าเวลาเผ็ดอ่ะให้ทำอย่างนี้ให้อ้าปากให้น้ำลายมันไหลลงมาตอนนี้ปากห้อยมากตอนนี้คือปากค่อยมากคุณหนูน้อยทานนี้สิคะนี่เป็นครกไม่เผ็ดนะฮะนี่ลองกินไม่เผ็ดนะฮะอันนี้ลองครกไม่เผ็ดสิคะมีบางคนบอกตำส่งมาหน่อยลองไม่เผ็ดต้องแบบยายนีเลยจ้ะหิวเลยยายหิวลองชิมอันนี้ลองชิมเขาบอกว่าเปิดมือแซ่บๆเลยค่ะยายนีขานะฮะ
อร่อยทีวีมาหิวเลยค่ะเขาบอกมีครบที่ไม่เผ็ดนะคะแล้วยายนีตำส้มตำซั่วยายนีตำมะตำซั่วเราไม่อร่อยมากเลยเราไม่ชอบตำซั่วแบบพวกกุ้งหอยปูปลาเราจะชอบตำผักใส่ดอกแครชะอมชะอมอย่างนี้ผักกระเสดเกลือแล้วก็ผักกันจงเตะพวกหอยพวกกุ้งพวกอาหารทะเลใส่ตำซั่วไม่อร่อยเอาแบบนี้น้องเขาไม่กินผิดตำบ้านเราแท้ๆเลยไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมเลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเลิศสุดยอดนี่นะคะหลายคนบอกว่าอร่อยคนตำส้มตำต้องถ้าตำไม่เป็นมีของเหมือนปลาละอร่อยตำไม่เป็นก็ตำไม่เสร็จนะไม่เป็นนะเอาจริงๆเค็มยังไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยปลาละยายนีตำส้มตำนะไม่ต้องใส่น้ำปลาโอ้แล้วไม่ใส่มะนาวถ้าเป็นสูตรยายนีแล้วก็ต้องสับห้ามขูดมะนาวก็ไม่ต้องใช้เลยแล้วทำไมดูเครื่องปรุงเนี่ยมันดูมีไม่เยอะเลยมีนิดเดียวเองสูตรเราเป็นแบบนี้เราจะไม่ใส่มะนาวถ้ามะนาวมันจะเปรี้ยวจี๊ดเราจะคนชอบนะคะอันนี้แต่ว่าเราคิดว่ามันจะเปรี้ยวนำหน้าเราคิดว่าใส่น้ำมะขามเปียกอย่าทำข้นทำจางๆอันนี้มันข้นไปเพราะว่าเวลาเราตำแล้วมันจะได้น้ำจากน้ำมะขามนะคะแล้วชาวสวีเดนเนี่ยเขารู้ไหมคะว่าอันนี้คือ best of food ของไทยแลนด์รู้จักไปทำงานที่ร้านไทยเขาให้เข้าวันพฤหัสกับวันอาทิตย์เพราะวันพฤหัสกับวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเชฟใหญ่เข้าแล้วเขาก็เลยเอาเราเนี่ยเข้าวันพฤหัสกับวันอาทิตย์เพื่อไปเจอเชฟใหญ่ใช่เพราะอะไรคะเพราะวันที่ในที่เชฟใหญ่อยู่อาหารเขาจะขายดีส้มตำนี่ขายดีมากยายนีก็ต้องตำส้มตำด้วยโอ้ยยายนีเป็นคนตำที่ร้านด้วยตำส้มตำตำส้มตำขายดีมากเมื่อก่อนขายส้มตำไม่ค่อยดีร้านตอนนี้ส้มตำพอดีมีแต่เพื่อนๆบอกตอนนี้ส้มตำขายดีมากตอนที่แล้วพนักงานที่เป็นคนสวีเดนเนี่ยเขาบอกส้มตำอร่อยแล้วเขาก็จะบอกอันไหนอร่อยสุดเขาก็จะแนะนำลูกค้าว่าถ้าอยากกินส้มคือส้มตำครับลองดูไหมเขาก็เชื่อเด็กเสิร์ฟใช่ไหมตำส้มตำให้เขากินเขาติดใจแล้วเขาเหมือนกับเขามากินวันต่อไปที่มันไม่ใช่วันพฤหัสเขาบอกทำไมไม่เหมือนวันนั้นถ้าคุณจะมากินส้มตำคุณมาวันพฤหัสกับอาทิตย์แล้ววันนี้เพราะพนักงานคนนี้เขามาวันพฤหัสกับอาทิตย์นี่ถ้าใครอยากกินฝีมือยายนีนะคะก็บินไปที่สวีเดนเลยนะคะชื่อร้านอะไรคะยายนีขาเป็นยายนีไม่ได้ทำแล้วอ๋อไม่ได้ทำแล้วนะคะตั้งกินที่บ้านเลยถ้าอยากกินก็ไปหายายนีที่บ้านนะคะก็สามารถไปเคาะประตูเรียกนะคะก็บอกว่าอยากกินฝีมือยายนีคุณต่ายแกไปเล่นคอนเสิร์ตจะบอกโอ้อยากแวะไปหายายนีคนที่เป็นช่างทำผมแล้วก็อุ้ยพี่ต่ายอรทัยแล้วก็เลยไปไม่ตรงกันเพราะว่าแกมาอุปซาลาเราไปสตอกโฮล์มถ้างั้นก็จะไปดูแกที่อุปซาลาตับไปกินคือต้องบอกอย่างนี้ว่าที่สวีเดนเนี่ยก็มีคนไทยอยู่เยอะเหมือนกันเขาก็คิดถึงความเป็นไทยนะคิดถึงไม่รู้นะไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้นะอันนี้หลงตัวเองปรับค่ะแต่ก่อนไม่ค่อยเห็นคนโพสผักนะเดี๋ยวนี้คนจะโพสผักส้มตำกันเยอะมากคือคนที่อยู่ต่างแดนก็คิดถึงเมืองไทยก็คือโพสผักบ้างกินผักอะไรกันบ้างมันไม่มีชีวิตคนเรามันมีอยู่แค่สิ่งที่น่ามันสละสลวยมันสวยงามมันมีเสน่ห์อ่ะมันก็กินผักเนี่ยเราบอกเลยนะผักเนี่ยฉันก็ไม่ตัดเอาขวานออกฉันกัดเลยกัดอย่างนี้เลยกินสดเลยใช่ฉันคิดว่ามันอะไรเป็นอะไรที่มีเสน่ห์ไม่ต้องมาทำสวยให้ฉันกินฉันไม่กินแบบนี้เลยไม่ต้องมาแกะสลักไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยกินเลยไม่ต้องฉันฟาดไปไม่เลยอย่างเงี้ยกินมันอยู่บ้านเลยยังไงอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมยายนีกินเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะกินเหมือนขนมเลยอ่ะกินปากเป็นขนมเลยต้มตำสตอต้มตำยายนีกับสตออร่อยมากซึ่งมันดีมากนะจริงๆคือถ้าเกิดยายนีกินส้มตำยายนีต้องมีผักจะมีส้มตำอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมใครที่อยากจะกินแล้วอร่อยแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะต้องกินตามค่ะปลาร้าของยายนีขายแล้วนะจ๊ะมี3สูตรด้วยกันคุณผู้ชมใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้นะคะคือเซิร์ชไปก็ได้ปลาร้ายายนีนะคะนอนเนสระอีค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไลน์ให้นะคะนี่ไลน์แอดนะคะคุณผู้ชมขาแอดไลน์นะคะ mim2824dog นะคะก็เข้าไปสอบถามได้เลยว่าเราอยู่เมืองไทยเราจะซื้อตรงไหนอยู่จังหวัดไหนให้เขาส่งมายังไงก็บอกไปได้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามี3สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกคือสูตรเข้มข้นนะยายนีสูตร2คือสูตรต้นตำรับต้นตำรับนะคะสูตร3คือสูตรส้มตำส้มตำนะมี3สูตรด้วยกันนะคะถ้าเมืองไทยต้องบอกแบบนี้ว่าราคาเริ่มต้นที่60บาทนะคะถ้าที่สวีเดนเนี่ยก็ไปสอบถามยายเนียวเองว่าราคากี่บาทนะคะเพราะว่าคือจะต้องแปลงเป็นเงินของทางสวีเดนเขาใช่ใช่ใช่วันนี้คุ้มค่ามากเลยจุใจมากๆที่เกสรพาซ่าจริงๆอ๋อเกสรพาซ่าก็มีขายนะคะคุณผู้ชมค่ะเกสรพาซ่าเนี่ยนะเคาะไปขายพนักงานขึ้นอร่อยจริงเลยอ่ะเขาบอกว่าอร่อยมาก
่ะสั่งมาแล้วอร่อยมากมีหลายคนมาการันตีในนี้นะคะกินเก่งได้ใจนี่กินเก่งเพราะว่าส้มตำยายนีแซ่บอร่อยแบบสุดๆแต่ว่าช่วงเวลานี้ยายนีตำอีกยายนีตำอีกแบบลีลายายนีเต็มๆเลยในช่วงนี้นะคุณผู้ชมที่อยากจะเห็นนะคะทำให้พี่ๆเขาอ่ะยายนีใจดีนะคะยายนีบอกว่าทำให้ทีมงานด้วยนะคะให้ได้รู้รสชาติของยายนีต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าใครได้กินฝีมือของยายนีเนี่ยเหมือนกับขึ้นสวรรค์เหมือนกับว่าบินไปที่สวีเดนเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะปกติเวลายายนีไลฟ์ค่ะไลฟ์เพจอะไรคะของยายนีหนูนาสวีเดนแฟนเพจหนูนาสวีเดนแฟนเพจนะคะก็เป็นภาษาไทยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะภาษาสวีเดนเลยก็ไปติดตามได้เลยนะคะบอกได้คำเดียวว่ามีทั้งความน่ารักนะคะของครอบครัวบ้าบอยายนีบ้าบอด้วยนะคะรวมถึงความแซ่บความอร่อยด้วยนั่นเองนะคะนี่หนูนาสวีเดนแฟนเพจนะคะหรือว่าแอดไลน์ไปแล้วยายนีจะกลับสวีเดนมาไหนคะเนี่ยวันที่2121ก็อีกไม่กี่วันเองไม่กี่วัน2122แล้วค่ะมันตีหนึ่งมันก็จะเป็น22ใช่ไหมค่ะ22แล้วยายนีแพลนไว้ไหมคะว่าจะมาเมืองไทยอีกเมื่อไหร่คะเดือนมีนาเดือนมีนานะคะทางรายการคนดังขอจงเราจองคิวไว้ก่อนนะคะยายนีจ้ะเดี๋ยวมารอบหน้ามาใหม่นะคะตามส้มตามใหม่รวมไปถึงขายของส้มน้ำปลาร้าเนี่ยยายนีอาจจะต้องเพิ่มสูตรอีกนะคะสูตรอีนั่งกลางคอบ่สูตรอีมันน้องมันยังบับเนาะสูตรอีมันน้องมันยังบับนี่นะคะลีลาเด็ดมากนะคะลีลานี้อย่างที่บอกเลยวันนี้ว่าเวียนมาในรายการสายตรงลูกทุ่งแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะรายการคนดังขอโชคนะคะคนดังขอโชคอ่ะนะคะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าวันนี้ถือว่าเป็นคนดังอีกหนึ่งคนนะคะต้องลูกใหญ่โอ้ยต้องลูกเล็กโด่งดังในโซเชียลนี่เถอะมากแฟนคลับเยอะมากเลยโอ้โหจัดเต็มมากเลยอ่ะใช่นะคะนี่มีแฟนคลับชาวจีนด้วยนะคะแต่หนูแปลไม่ออกชิชเวยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบอกว่าอยากลองเปิบอยู่สั่งบ่เป็นนะคะน้ำลายไหลเลยเที่ยงพอดีนะคะแซ่บอีหลีใกล้หมดแล้วซื้อได้อยู่สายอยู่ศรีสะเกษนะเข้าไปที่ไลน์แอดนะคะก็ไปสอบถามได้เลยคนสับสับปะรดน่ารักค่ะนะคะที่เกาหลีมีขายไหมน้ำลายไหลแล้วนะคะพิธีกรน่ารักจัดรายการดีมากๆเลยนะคะวันนี้หนูนาไปไหนวันนี้หนูนาอยู่กับป๊าป๊าเล่นไม่ต้องก่อนคนสับสับปะรดไม่มีนะมีแต่คนสับมะละกอมะละกอนะคะสวยค่ะนะคะเขาบอกว่ายายนีสวยจังเลยนะอร่อยจริงๆค่ะนะคะสวยเป็นเมิร์ดเป็นเมิร์ดสวยเป็นเมิร์ดคนบอกว่าอยากกินนะคะติดตามยายนีตลอดแซ่บอีลีทพิธีกรน่ารักดูจริงใจดีค่ะแพงแพงแท้นะคะสวยและรวยมากค่ะยายนีเลิศปาราโคราชมีแถวไหนคะยายนีโคราชมีตัวแทนอยู่ตัวแทนที่โคราชเลยนะคะตัวแทนฝากร้านใช่ไหมตัวแทนฝากร้านหน่อยตัวแทนเดี๋ยวให้ยายนีเนี่ยนะคะฝากปารารวมถึงฝากผลงานต่างๆกับแฟนเพจหน่อยค่ะเพราะวันนี้มาติดตามกันเยอะมากวันนี้แวะเวียนมาคนดังขอโชว์แล้วเชิญยายนีจัดเต็มเลยค่ะโอ้สวัสดีค่ะตรงนี้เลยค่ะยายนีฝากอะไรฝากอะไรเหรอคะยายนีก็จะฝากอะไรก็ไม่มีอะไรจะฝากนอกจากว่าอยากฝากคือฝากให้รู้จักตัวตนของเราเป็นคนแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่สถานภาพสถานการณ์ไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้กลางถนนเห็นเราเป็นแบบนี้หรือร้องเพลงเพลงอะไรก็ช่างเราเป็นคนตลกขบขันแต่เราจริงจังจริงใจสุดท้ายนี้โอ้อยากจะขอแนะนำแถวแนะนำนะคะแค่แนะนำซื้อๆนะแนะนำซื้อๆเด้อค่ะเนาะแล้วแต่ผู้ใดอ้วนๆขี้โผยอุดุอิสิตเซ่ผู้ใดอ้วนๆยังอุดขี้โผอุดสุดอิสิตกินยูบีกับไฟเบอร์นะคะทำออก1เดือนพุงยุบอาบยาบอันผู้ใดผิวเหลี่ยมดำอีสานก็ค่อยผิวยุบยุบจ้ะค่ะกินคอลลาเจนฟาดมาเลยคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำมันลึกมันสิก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นผิวเขาจะผิวใสขึ้นมันจะกี่ผิวมันจะเป็นอย่างนี่ไงผิวเนียนผิวไม่เหมือนคนแก่เลยอ่ะยายนีขาผิวยังดูเด็กอยู่เลยอ่ะเลยผิวแม่จะบอกว่าผิวสาวมากแก่แล้วค่ะแก่แล้วยายนีแบบแก่แล้วมันเก่งเหี่ยวมันเก่งย่นเนี่ยผิวเนี่ยมันเก่งย่นมากเพราะเราทำงานหนักค่ะมันหนักแต่เด็กแล้วมันก็ว่าเฮ็ดงานหนักมันกระเทาลายแต่ตอนนี้เต่งตึงแบบสุดๆสั่งซื้อสินค้าได้แอดไลน์ไปเลย PMTYRN นะคะศูนย์กทมหรือว่าที่แอดพรีมไมหนูนานะคะศูนย์ขอนแก่นและภาคอีสานคือแคทไปเลยค่ะหรือโทรไปก็ได้0936423553วันนี้จะลากันไปด้วยลีลาแซ่บๆนะคะของยายนีและวันนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนนะคุณผู้ชมที่กลับมาเจอกันใหม่ชั้นแปดนะคะในช่วงเวลา11 นาฬิกาขอบคุณป้าป้านะนะทุกคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะป้าป้า
ควันตามาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเด็ก